สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไม่ทันตั้งตัวโรเจอร์เปิดเผยไม่รู้ตัวว่าจะโดนไล่ออกจากลิเวอร์พูลแบบนั้นโรเจอร์เล่าย้อนความหลังในสมัยที่ทำงานหรือว่าทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกโดยเขากล่าวว่าเขาไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าตนจะโดนไล่ออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคมในปี2005ตามการรายงานจากเดมิเลอร์กุนซือชาวอาริสเข้ารับงานที่แอนฟิลด์เมื่อปี2012และเกือบพาทีมของด่างคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จเมื่อฤดูกาล2013ถึง2014ก่อนที่จะโดนไล่ออกหลังพาทีมร่วงลงไปอยู่ในโซนกลางตารางในอีก2ซีซั่นต่อมาผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่รู้ตัวมาก่อนว่าจะโดนปลดออกจากตำแหน่งซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจบเกมเมอร์เซย์ไซด์เดบี้แมตช์ที่เสมอกับเอเวอร์ตัน 1-1 เมื่อเดือนตุลาคมมันมีเรื่องราวอยู่นิดหน่อยซึ่งผมก็ไม่รู้มาก่อนเห็นได้ชัดเจนว่ามีการตัดสินใจกันแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ตัวเลยตอนแรกผมได้คุยกับเจ้าของทีมซึ่งนั่นก็คือไมค์กอร์ดอนระหว่างทางกลับบ้านหลังจบเกมตอนที่ผมมาสนามซ้อมผมเข้าไปในรถและขับกลับบ้านจากนั้นก็ได้รับโทรศัพท์จากไมค์กอร์ดอนนั่นคือครั้งแรกที่ผมได้รู้ผมได้ขอบคุณพวกเขาสำหรับประสบการณ์ผมรู้ว่าพวกเขามาจากไหนและเราแยกจากกันด้วยดีนะครับเราทั้งคู่ต่างเดินหน้ากันต่อไปผมรู้ว่าพวกเขามาจากไหนและเราก็แยกจากกันด้วยดีเราทั้งคู่ก็ต่างเดินหน้ากันต่อไปผู้จัดการทีมอาบาเลซิกยอมยกธงขาวยังไงตัวเขาก็คงรั้งตีวอลเวเนอร์ไม่ให้ย้ายออกจากทีมไม่ได้แล้วยูเลียนนาเกสมันนะครับผู้จัดการทีมอาบาเลซิกออกมายอมรับด้วยตนเองนะครับว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้ที่จะรักษาตีวอลเวเนอร์ให้อยู่กับสโมสรต่อไปตอนนี้ตีมอลเวเนอร์มีความต้องการที่จะย้ายออกจากทีมเพื่อไปค้าแข่งพรีเมียร์ลีกในช่วงหน้าร้อนนี้รายงานนี้มาจากสกายสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นสื่อยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอังกฤษรายงานมาว่าจูเลียนนาเกสมันนะฮะผู้จัดการทีมแบบแบลิซิกได้ออกโรงให้ข่าวเชิงตัดพ้อว่าเขาคงรั้งตีมอลเวเนอร์ให้อยู่กับทีมต่อไปไม่ได้เสียแล้วเวเนอร์มีความพยายามอย่างชัดเจนที่จะเข้าร่วมทีมลิเวอร์พูลทีมที่ตกเป็นข่าวกับตัวเขามาโดยตลอดและแม้ว่าผมจะพยายามโน้มน้าวใจเขาเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นผลเขาไม่มีความลังเลหรือคิดเปลี่ยนใจเลยแม้แต่น้อยนักเกรสแมนกล่าวโดยตอนนี้สโมสรเป็นตัวหนึ่งที่จะคว้าตัวตีวอลเวเนอร์ก็ยังคงเป็นลิเวอร์พูลเช่นเดิมแม้การเจรจาของพวกเขาจะหยุดชะงักก็ตามแต่ยังไงก็ประมาทไม่ได้เพราะในตอนนี้มีทั้งเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างก็พยายามที่จะเซ็นสัญญานักเตะทีมชาติเยอรมนีรายนี้เช่นเดียวกันนะครับดีมาฮามันออกโรงแนะอดีตต้นสกัดควงคว้าคายไฮชเวิร์ดร่วมทีมมากกว่าที่จะเป็นจอร์แดนซันโชหรือตีวูเวเนอร์ดีมาฮามันนะครับอดีตกองกลางลิเวอร์พูลเชื่อมั่นว่าข้อเสนอขอซื้อตัวคายไฮชเวิร์ดจากทีมอังกฤษที่กำลังต้องการซื้อดาวเด่นในเยอรมนีของเบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นนั้นมันคือเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเขาเหมาะที่จะไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษและเขาจะประสบความสำเร็จที่นั่นและตอนนี้ทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างก็ต้องการเซ็นสัญญากับเขาโดยการนั้นนี้ช่วงที่บุนเดสลีกาเยอรมันกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งคายไฮชเวิร์ดนะครับเขาทำประตูได้ในทันทีและเป็นดาวเด่นในนัดนั้นทำให้ตอนนี้ทีมยักษ์ใหญ่ในโลกนะครับต่างก็ให้ความสนใจในตัวคายไฮชเวิร์ดซึ่งมีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นและสำหรับผมแล้วนะครับเขาดีกว่าทั้งเจดันชันโชและติวเวเนอร์และสำหรับผมเขาก็คือผู้เล่นที่เก่งที่สุดในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันณเวลานี้ฮามันกล่าวต่อไปว่าถ้าหากเขาได้เข้าร่วมทีมลิเวอร์พูลเขาจะเป็นกองกลางที่สมบูรณ์แบบเขามีความคิดสร้างสรรค์กล้าตัดสินใจและจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมไฮเวิร์ดจะเป็นดาวเด่นในพรีเมียร์ลีกอย่างไม่ต้องสงสัยผมคิดว่าสโมสรในพรีเมียร์ลีกจำนวนมากมายต่างๆสนใจในตัวเขาแต่ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่ชัดเจนกว่าว่าพวกเขาต้องการนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมฉะนั้นผมคิดว่าเขาจะพัฒนาได้ค่อนข้างดีทีเดียวและถ้าหากเป็นลิเวอร์พูลที่นี่อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยกับวิธีการเล่นและการทำทีมแต่ถ้าหากเป็นไปได้ผมอยากจะให้เขาย้ายไปเล่นกับอดีตทีมของผมทั้งลิเวอร์พูลหรือไม่ก็ไบเยอร์มิวนิกเพราะอยู่ที่นี่คายไฮชเวิร์ดจะได้ก้าวไปยังดินแดนของแชมเปี้ยนลีกเมื่อการแข่งขันฟุตบอลยุโรปกลับมาอีกครั้งโดยสโมสรไบเยอร์มิวนิกนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาลนี้และไฮชเวิร์ดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมากกับทีมที่เป็นอันดับหนึ่งในเยอรมันแต่สำหรับลิเวอร์พูลแล้วอดีตทีมของเขาภายใต้การทำทีมของเจอร์กินครอปเขาจะยกระดับทีมขึ้นมามากจนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมอันดับหนึ่งของยุโรปไปแล้วและลิเวอร์พูลมีความสำเร็จมากมายที่รอไฮเวิร์ดอยู่เขาจะไม่ผิดหวังแน่นอนหากเขาเลือกลิเวอร์พูล
และโดยส่วนตัวผมนะครับอยากจะแนะนำอดีตต้นสังกัดของผมว่าควรไปขวาตัวคายฮาสเวิร์ดเข้าสู่ทีมโดยด่วนเพราะผมรู้ดีว่านักเตะคนนี้มีดีแค่ไหนและผมเชื่อว่ามีดีกว่าเจดันชันโชลาติโวเวเนอร์สีอีกดิดมาฮามันเก่ากับสกายสปอร์ตนะฮะตะบะแตกดูเด็กเคยเปิดเผยเดือดจัดกับตันนาลาฟาเอลเบเนเตสมาแล้วสมัยเล่นให้กับลิเวอร์พูลจะซื้อดูเด็กอดีตในตำนานสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษให้สัมภาษณ์กับฟอร์บูทูยอมรับว่าตัวเขาเคยมโหลาฟาเอลเบเนเตสผู้จัดการทีมหงส์ด่างจนเกือบที่จะชกหน้าเขามาแล้วเมื่อครั้งยังร่วมงานกันที่ทินแอนฟิลด์อดีตมือกลางโปแลนด์ในวัย47ปีมีสถานะเป็นฮีโร่ของลิเวอร์พูลเมื่อเขาเซฟจุดโทษพาทีมคว่ำเอซิมลานในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2005คว้าแชมป์มาครอบครองได้สำเร็จก่อนที่เจ้าตัวจะเสียตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของหงส์ด่างให้กับเปเป้เรน่าในเวลาต่อมาจนเจ้าตัวต้องการที่จะย้ายออกจากทีมเพื่อโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเปเป้เป็นคนที่ยอดเยี่ยมแต่ตอนนั้นราฟาได้เซ็นเขาเข้ามาร่วมทีมทั้งที่ผมรู้สึกว่าผมอยู่ในช่วงพีคที่สุดในเส้นทางการค้าแข่งดูเด็กเปิดเผยกับฟอร์บูทูผมบอกกับราฟาว่าฟุตบอลโลก2006รออยู่อีกไม่นานและผมจำเป็นที่จะต้องลงสนามอย่างต่อเนื่องโดยมีโคโลนแสดงความสนใจแต่ก่อนหน้าที่ตลาดการซื้อขายนักเตะจะผ่านเส้นตายเพียงไม่กี่วันพวกเขาก็โทรศัพท์มาถามพบว่าเพราะอะไรเหตุใดราฟาจึงไม่ต้องการที่จะพูดคุยกับเขาผมแปลกใจมากก่อนที่จะตรงเข้าไปหาเขาในสนามซ้อมของวันรุ่งขึ้นเขาพูดกับผมว่าโคโลนจะยื่นเพียงแค่ข้อเสนอยืมตัวให้กับเราเท่านั้นนายมีความสำคัญกับพวกเรามากกว่านี้พวกเขายื่นเงินมาเพียงแค่ 800,000 ปอนด์ซึ่งหากเรน่าได้รับบาดเจ็บหลักฉันไม่สามารถที่จะเอาเงินดังกล่าวจับใส่กระเป๋าแล้วไปยืนเฝ้าเสาได้หรอกนะหลังจากนั้นเองที่ผมก็มีความคิดว่าจะชกเขาเข้าที่ใบหน้าเลยดีไหมเสียงกระซิบด้านมืดดังกล่าวดังอยู่ในหัวผมพร้อมกับเหตุผลที่ว่าหากผมชกเขาแล้วก็พวกเขาคงจะยอมปล่อยให้ผมไปอยู่กับโคโลนแต่เมื่อมองกลับไปผมยินดีมากที่จะได้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลปีก่อนผมเพิ่งจะพาลูกชายไปดูเกมของพวกเขาที่มาดริดในนัดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนหน้านี้ในฐานะนักเตะผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าเพราะเหตุใดแฟนบอลถึงร้องไห้ออกมาหลังจากที่ทีมคว้าชัยชนะในนัดสำคัญได้แต่เกมนั้นเมื่อผมได้เห็นบรรดาแข้งหงส์แดงวิ่งชูทรอฟี่แชมป์ไปรอบสนามหลังจบเกมผมกลับมีน้ำตาไหลออกมาผมยิ่งเข้าใจถึงความรักที่ได้จากเดอะคัพมากขึ้นกว่าเดิมในเวลานี้อดีตหองมักกันของสตอร์ทิตี้เปิดเผยเคยมีโอกาสได้ย้ายส้มหงส์แดงเชลติกวันอาเดโลนะครับหัวหอกทีมชาติสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเกือบได้ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลและเชลติกก่อนที่จะไปลงเอยกับสโตคซิตี้ในปี2014ที่เขานะครับไม่มีโอกาสได้ลงสนามเลยสักนาทีเพราะติดปัญหาเรื่อง Work Permit สุดท้ายก็ต้องย้ายกลับไปเล่นในศึก Major League บ้านเกิดอากูเดโลนะครับที่ตอนนี้เวลานี้นะฮะเล่นให้กับอินเตอร์ไมอามี่ทีมน้องใหม่แห่งศึก Major League Soccer ที่มีเจ้าของทีมก็คือเดวิดเบ็คแฮมโดยอากูเดโลเคยเป็นดาวรุ่งที่ทำผลงานดีๆกับนิวยอร์กเรดบูลชิวาส USA และนิวอิงแลนด์เรเวลูชั่นจนเข้าตาหลายทีมดังในยุโรปและเป็นสโตคซิตี้สามารถคว้าตัวเขาไปร่วมทีมได้ในที่สุดนะครับผมคิดถึงการย้ายทีมไปเชลติกแข้งที่เวลานี้อยู่ในวัย27ปีเล่าย้อนถึงความหลังให้ฟังมันตัดสินใจยากทีเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าเท่านั้นถ้าผมเลือกไปลิเวอร์พูลที่ยื่นข้อเสนอซื้อเข้ามาเหมือนกันผมจะถูกส่งตัวออกไปแบบยืมตัวหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆผมต้องการที่จะไปเชลติกเพราะว่าที่นั่นเป็นทีมที่ผมได้ลงเล่นแน่นอนสุดท้ายผมก็เลือกไปสโตกอากูเดโลนะครับยังพูดถึงการตัดสินใจเบนเข็มกลับมาค้าแข้งในบ้านเกิดซึ่งสาเหตุหลักๆเลยนะครับเป็นเพราะตัวเขาเกิดผิดหวังกับการรอคอย Work Permit ในอังกฤษผมได้รับข้อเสนอตอนที่อยู่กับอูเทร็กซ์ในลีกฮอลแลนด์ในตอนที่สัญญายืมตัวจากสโตคซิตี้ใกล้จะหมดลงแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับผมรู้สึกผิดหวังที่ผมไม่เล่นกับสโตคซิตี้เพราะเรื่องของ Work Permit และประเด็นการเมืองผมหวังว่าตัวเองจะแข็งแกร่งขึ้นตอนนั้นผมยังเป็นเด็กเลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นกลับบ้านดีกว่านี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นประจำวันที่3มิถุนายนนะครับYou're